ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้เราเรียนถึงคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาพระหรือภาษาที่ไปใช้กับพุทธศาสนานะก็อย่างเช่นทางไทยเรียกว่าพระหรือหลวงพี่แล้วก็ลงตาลวงตาแล้วก็พระก็ที่พม่าเรียกว่าถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระคำว่าพระก็ภาษาพม่าพูดว่าโพงจีแปลว่าพระนะถ้าลองหลวงพี่ก็ภาษาพม่าพูดว่าอูเซนแล้วมีอยู่ว่าหลวงพ่อก็ภาษาพม่าพูดว่าสยาดอแปลว่าหลวงพ่อนะแล้วมีอยู่ว่าคำว่าสามเณรหรือเนนภาษาพม่าพูดว่าโกยินก็ถ้าลองไปเที่ยวที่พม่าถ้าลองอยากจะใส่บาตรพระหรืออยากจะนิมนต์พระก็ภาษาไทยคำว่านิมนต์ก็ภาษาพม่าพูดว่าจ้วบาพยาจ้วบานี้แปลว่านิมนต์พยาหมายถึงเจ้าข้าหรือว่าขอรับก็แปลว่าพยาเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับพระโดยเฉพาะก็บอกว่านิมนต์เจ้าข้าหรือนิมนต์ครับภาษาพม่าพูดว่าจ้วบาพยาที่ภาษาที่ใช้กับพระนี้ไม่ได้แยกออกไว้ว่าอันนี้คือภาษาคำศัพท์นี้ใช้กับผู้หญิงที่คุยกับพระก็ต้องใช้แบบนี้ไม่มีแค่มีคำว่าพยาไม่ถึงถ้าเทียบกับท่านใดก็เจ้าข้าหรือขอรับนะก็บอกว่านิมนต์เจ้าข้าก็ภาษาพม่าพูดว่าอูเซนจ้วบาพยาทีนี้คำว่าอูเซนแปลว่าหลวงพี่จ้วบาแปลว่านิมนต์พยาในถึงเจ้าข้านะก็ถ้าเรานิมนต์สามเณรก็บอกว่าโกยินจ้วบาพยาทุกครั้งที่ลองนิมนต์พระก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าพยาแปลว่าเจ้าข้าหรือขอรับนะถ้าลองไปที่ที่พม่าถ้าเจอพระหรือถ้าเราอยากจะใส่บาตรก็ภาษาแทนคำว่าใส่บาตรภาษาพม่าพูดว่าซอนเราเมแปลว่าจะใส่บาตรคำว่าใส่นี้ภาษาพม่าก็แปลว่าเราคำว่าซอนนี้แปลว่าภาษาพระนะจริงๆก็ภาษาชาวบ้านนี่แปลว่าข้าวนะแต่ถ้าลองพูดตามพระวินัยก็พระทรงเวลาอยากจะฉันอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีลงท้ายด้วยคำว่าสวนนะไม่ใช่เฉพาะใช้แค่กับข้าวหรือข้าวอย่างเดียวไม่ได้อย่างเช่นขนมหรือนมหรือว่าเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก็แล้วแต่ก็ต้องมีลงท้ายด้วยคำว่าส่วนแปลว่าเป็นภาษาพระสำหรับพระนะก็บอกว่าส่วนเราแม่แปลว่าสายบาตรนะส่วนนี้แปลว่าเป็นคำศัพท์โดยเฉพาะสำหรับพระที่ทำให้พระไม่ต้องมีอาบัติไม่ต้องเป็นอาบัติอย่างเช่นถ้าเราบอกถ้าเราอยากจะถวายก็บอก
อยากจะถวายนมพ่อก็ต้องบอกว่าโนซวนถ้าเป็นโนเฉยๆนี่แปลว่านมทีนี้ถ้าเราอยากจะประแคนที่แบบตำหนักพระวินัยก็ต้องมีใส่ด้วยคำว่าสวนโนซวนโนซวนอันนี้คือแปลว่านมถวายนมนะถวายน้ำนมก็ต้องมีคำว่าสวนด้วยก็อันนี้คือสังบาตแปลว่าสวนเราสวนเรา